เนี่ยไปนานมากเหลือเกินเกดก็คิดว่าทุกคนนะคะน่าจะคิดถึงห้องครัวเกดใช่ไหมคะวันนี้เกดก็เลยจะมาทำกับข้าวทำอาหารตุรกีนะคะวันนี้นะคะเกดก็มีแขกพิเศษมาทานข้าวกับเกดด้วยนะคะก็คือพี่ชายของสลิมนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านและเกดก็เลยต้องไปรับพี่ชายมาดูแลที่นี่นะคะคือจริงๆพี่ชายเนี่ยเขาไม่ปกตินะคะต้องมีคนดูแลเขาตลอดแล้วอาหารที่เขากินเนี่ยเขาก็จะกินพวกแบบโปรตีนอะไรไม่ได้เขาก็จะกินได้แต่แบบผักหรืออะไรที่มันไม่มีโปรตีนอะไรเงี้ยนะคะคือมีคนแบบถามเยอะมากเลยในคลิปที่กินบาร์บีคิวว่าทำไมพี่เขาไม่เข้ามากินนู่นนี่นั่นเกดก็ตอบไปหลายเม้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแบบมีคนเม้นเยอะอยู่เกดก็เลยมาตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะคือพี่ชายของสลิมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปกตินะคะเขาจะไม่ปกติเหมือนเราเขาจะเหมือนสมองเขาไม่ปกติอะค่ะเขาก็จะเหมือนเด็กประมาณ 5-6 ขวบกินข้าวก็หกอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำเองก็ยังไม่เป็นแม่ต้องอาบให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ต้องมีคนช่วยพาเขาไปเขาคือเขาเหมือนเด็กเลยแต่ว่าแค่ร่างกายเขาโตแล้วแค่นั้นนะคะเขา33ปีนะคะเขาแก่กว่าสลิม5ปีเขาอาจจะกินเนื้อไม่ได้นะคะเขาก็เลยไม่ได้แบบกินกับพวกเราแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยคือเราให้เขากินจนอิ่มแล้วเราก็ค่อยมากินของเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ชายเขาก็มาอยู่บ้านกับเกดด้วยทั้งวันเลยวันนี้แล้วทีนี้เกดก็จะทำอาหารเที่ยงนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อเพราะว่าพี่เขากินไม่ได้เกดก็แบบขี้เกียจทำแยกหลายอันนะคะก็สลิมก็จะกินแบบไม่มีเนื้อซึ่งวันนี้นะคะเกดก็จะแกงถั่วแบบตุรกีนะคะนี่ถั่วอันนี้เขาเรียกถั่วลังเตาหรือเปล่าอ่ะทุกคนเกดไม่แน่ใจว่าชื่อมันคือถั่วอะไรอันนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะยาวๆแบบประมาณเท่านี้นะคะก็จะแกงแบบคนตุรกีนะคะอาหารเมนูนี้ก็จะเป็นอาหารแบบทั่วไปเหมือนอาหารพื้นบ้านถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะแบบผัดผักอะไรอย่างเงี้ยผัดกระเพราคือแบบทุกคนสามารถทำกินได้แล้วก็ทั่วไปอย่างล่าสุดที่เกดไปดำน้ำมาใช่ไหมคะบนเรือเขาก็จะมีเมนูนี้ให้กินด้วยก็เหมือนเป็นอาหารประจำบ้านคนตุรกีอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นง่ายๆแล้วเกดก็จะหุงข้าวแบบตุรกีด้วยแล้วก็จะทำทอดพริกหยวกกับทอดมันฝรั่งก็แค่นี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวเกดก็กินไม่เป็นนะคะเกดก็จะกินข้าวไข่เจียวชะอมแล้วกันง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะหุงข้าวก่อนนะคะหุงข้าวแบบคนตุรกีเนี่ยก็จะใส่น้ำมันนะคะเกดใส่น้ำมันมากอกใส่ลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวบาเล่ค่ะนี่หุงข้าวแบบตุรกีเนี่ยจะมีข้าว2สีนะคะเราก็จะผัดข้าววาเล่ตัวนี้นะคะให้มันมีสีเหลืองทองก่อนเราถึงจะใส่ข้าวสารลงไปผัดด้วยนะคะพอข้าววาเล่มันเริ่มเป็นสีเหลืองทองนะคะสีเข้มๆเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาข้าวสารที่เราล้างไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้ข้าวแห้งเลยนะคะจนเหมือนเป็นไตๆนิดนึงประมาณ5นาทีค่ะพอข้าวเริ่มแห้งนะคะเราก็จะเติมน้ำร้อนลงไปนะคะเติมน้ำกะให้ข้าวสุกนะคะข้าวตุรกีเนี่ยมันจะแข็งนิดนึงเก๋ก็จะใส่น้ำเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็เติมเกลือค่ะปิดฝานะคะตุ๋นไฟเบาจนข้าวสุกเลยต่อไปนะคะเราก็ตุ๋นข้าวไว้ก่อนแล้วทีนี้เราก็จะมาทำแกงถั่วกันค่ะแกงถั่วเนี่ยก็จะมีมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศเราจะใส่แบบฝานเปลือกออกนะคะนี่ทุกคนก็คือมีแต่เนื้อลอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเล็กๆนะคะเทศพักไว้นะคะแล้วก็มาหั่นหอมใหญ่ค่ะเกดใช้หอมใหญ่หัวเล็กนะคะหัวหนึ่งเลยหั่นเตาเหมือนกันเลยเรียบร้อยนะคะก็พักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแกงถั่วกันแกงถั่วเนี่ยเราก็จะใช้หม้อที่เป็นหม้อแรงดันนะคะเพื่อที่จะทำให้ถั่วเนี่ยมันสุกมันนิ่มเร็วขึ้นถ้าเกิดเราแกงหม้อธรรมดาเนี่ยมันจะใช้เวลานานแบบเป็นชั่วโมงกว่าที่กว่าที่ถั่วมันจะแบบเปื่อยนุ่มนะคะถ้าเราใช้หม้อแรงดันเนี่ยประมาณ20นาทีแค่นั้นนะคะก็ประหยัดเวลาประหยัดแก๊สด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอาหารตุรกีเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลืองน้ำมันมากๆนะคะ
แล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะใส่หอมใหญ่ค่ะผัดหอมใหญ่ให้หอมค่ะพอหอมใหญ่เราเริ่มใส่นะคะเริ่มหอมเราก็จะใส่เนื้อมะเขือเทศเข้มข้นนะคะลงไปเลยแล้วก็ผัดจนแตกมันเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแตกมันเริ่มเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็จะปรุงรสค่ะด้วยเกลือพริกไทยค่ะแล้วก็พริกป่นแบบไม่เผ็ดนะคะพริกป่นละเอียดผงปาปริก้าอะไรเหมือนพริกป่นเกาหลีก็ได้นะคะผัดแล้วก็ใส่เนื้อมะเขือเทศค่ะแล้วก็จะได้เนื้อซอสแบบว่าเข้มข้นแบบนี้นะคะทุกคนทำง่ายมากเลยนะอาหารตุรกีเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่พระเอกของเรานะคะนั่นก็คือถั่วค่ะใส่ลงไปเลยเราสามารถเติมเนื้อสัตว์นะคะใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดได้เลยนะคะแล้วค่อยใส่ถั่วทีหลังแต่ว่าถั่วเนี่ยคนตุรกีเขาจะไม่นิยมใส่เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผัดนะคะให้มันเข้ากันพอเข้ากันนะคะเราก็จะเติมน้ำร้อนนะคะเติมไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้แบบกินเป็นน้ำมันนะจะให้มันเป็นผัดแห้งๆนะคะผัดแฉะๆนิดนึงพอเติมน้ำนะคะก็ปิดฝาค่ะเรียบร้อยค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนอาหารตุรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอเราก็รอให้มันสุกนะคะเกดก็ตั้งเวลาไว้20นาทีหม้อแรงดันมันก็จะทำงานของมันไปเดี๋ยวถั่วเราก็จะสุกระหว่างที่รอเนี่ยเกดก็จะมาทำการทอดมันฝรั่งแล้วก็ทอดพริกหยวกนะคะอันนี้คือมันฝรั่งที่เกดหั่นเรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้มใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันมีรสชาตินะคะที่เราต้มก่อนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มีความแบบกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างนี้ถ้าแบบไปทอดเลยพอมันเย็นเนี่ยมันจะนิ่มมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกหยวกที่แบบไม่เผ็ดนะคะเกดก็คลุกเกลือไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทอดแล้วก็ทะเลไข่เจียวชะอมเกดนะคะอันนี้จะทอดทีหลังเกดจะแบบได้กินร้อนๆนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันทอดธรรมดาเลยค่ะทอดแบบเหมือนทอดทั่วไปเลยนะคะก็คือใส่น้ำมันเยอะหน่อยเกดใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะในการทอดมันจะเหลืองสวยมากเลยทอดมันฝรั่งอยากคนบ่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละเราก็จะแบบใส่น้ำมันให้มันท่วมแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็รอจนมันแบบเหลืองกรอบนะคะแล้วเราก็ค่อยคนทีเดียวถ้าเกิดคนเรื่อยๆเนี่ยมันจะเละมากแล้วมันก็จะแบบไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะพริกนะคะเกดก็คลุกเกลือแล้วก็เอาลงทอดเลยค่ะต้องให้เสด็จน้ำเลยนะคะเพราะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเด็นอันนี้นะคะก็คือข้าวไข่เจียวเกดเสร็จเรียบร้อยนะคะไข่เยอะมากเลยไม่เห็นข้าวเลยไข่สองฟองนะคะแล้วก็ทอดมันฝรั่งโยเกิร์ตแล้วก็พริกทอดนะคะเป็นเครื่องเคียงแล้วก็นี่คือแกงถั่วและข้าวอาเฟียโตซุนค่ะชิคเกอร์นี่พี่ชายอาบิบ๊ายบายหน่อยเซย์ไฮเดHi Hi แกน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีขนมปังด้วยนะคะคนตุรกีเนี่ยเขาจะกินขนมปังเป็นอาหารหลักไม่ค่อยกินข้าวนะคะเกดมีน้ำพริกตาแดงด้วยนะคะที่สั่งมาจากพี่คนไทยมื้อนี้อร่อยสุดยอดมากแบนดิแมร์ดิอยากจะเซนดิอยากจะเบนอยากจะกินข้าวครับทุกคนเ
นทำก็จะปลื้มปิ่มนะคะคนกินเติมข้าว2จานพี่ชายก็เติมด้วยนะคะซึ่งปกติเนี่ยพี่ชายเขาก็จะไปโรงเรียนนะคะไปเรียนแบบพัฒนด้านพัฒนาการอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีโรคระบาดนะคะเขาก็เลยไม่ได้ไปเขาก็จะแบบอยู่บ้านแม่ก็จะดูแลแต่วันนี้แม่ไม่อยู่นะคะเกดก็ดูแลแทนก็สนุกดีนะคะคุยกับแกเหมือนคุยกับเด็กเหมือนเล่นกับเด็กเลยเซนินคาเดชินคาสตานะวะบิตานะบิตานะมั้ยอดึงนะเซนินคาเดชินอะเมทินนะก็เซนินอะเมทยกมั้ยว้าตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะไปซื้อขนมกินโอ้รถคันนี้เราจะไปซื้อขนมซื้อไอติมกินนะคะอาบิบักนั่นเรียกกิติโยสุนซาเต้เสร็จไหมอ่ะจะไปโรงหนังอย่างเดียวเลยแกชอบไปโรงหนังมากเลยนะคะชวนอยู่นั่นเลยไปดูหนังไหมไปดูหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแกชอบดูหนังมากเราก็ไม่ไปนะคะพาเกตไปดูที่ไรเกตหลับตลอดเลยแล้วเราจะไปมาร์เก็ตนะคะไปที่เกตเคยไปซื้อดินที่ตรงนั้นเลยจะไม่เอาต้นเดือนแล้วใกล้ๆบ้านนะคะบายบายบายอันนี้อร่อยมากนะคะเกตชอบมากเลยแค่ก็สดใสเรียบร้อยนะคะรีบซื้อรีบกลับเพราะว่าเมื่อกี้แม่โทรมานะคะแม่กลับมาแล้วเดี๋ยวจะต้องไปส่งพี่ที่บ้านเมื่อกี้แม่ไปที่บ้านเกดนะคะแล้วก็ไม่มีคนอยู่แล้วแม่ก็เลยกลับบ้านไปแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยต้องไปส่งพี่นะคะอุ๊ยยาเลยคนขับรถน่ากลัวมากเลยนะคะคนตุรกีขับรถน่ากลัวมากอะไรบาย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 คิมบายบายกอลูชินัสเกดซื้อไอศกรีมมานะคะทุกคนไอศกรีมอันเนี้ยที่ไทยไม่มีขายแล้วนะคะแต่ว่าที่ตุรกีเนี่ยยังมีเกลื่อนมากเลยนะคะมีเยอะมากไอศกรีมในตำนานนะคะวันนี้นะคะเกดก็มาแจกสูตรทำอาหารตุรกีนะคะเผื่อใครอยากลองทำหุงข้าวแบบตุรกีก็อร่อยไปอีกแบบนะคะมันจะคล้ายๆกับข้าวมันไก่บ้านเรานะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่แบบกระเทียมไม่ได้ใส่แบบรากผักชีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะต้มไก่แล้วก็เอาน้ำซุปที่ต้มไก่เนี่ยมาหุงข้าวเหมือนกันก็จะคล้ายๆกันก็จะแบบมีความอร่อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอยากลองทำอาหารตุรกีกินนะคะก็ลองทำได้หรือว่าใครอยากลองทำเพื่อที่จะเอาใจไปแบบเซอร์ไพรส์แฟนหรือสามีอะไรเงี้ยนะคะก็ลองทำดูนะคะวันนี้เกดก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็มีความสุขกับวิดีโอของเกดนะคะและอยากให้เกดทำอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะในตุรกีก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆนะคะวันนี้เกดก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ